เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะหลังบิณฑบาตประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2567มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมะหลังบิณฑบาตเป็นรายการธรรมะรายสะดวกบางทีมีภารกิจหลังบิณฑบาตน้อยก็มาจัดรายการได้เร็วแต่บางทีมีภารกิจหลังบิณฑบาตมากมายก็มาช้าเป็นชั่วโมงก็เคยกำหนดเอาไว้ว่าส่วนใหญ่ก็จะว่างในช่วงประมาณสัก8โมงเช้าวันนี้ก็9โมงเจริญพรโยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์เจริญพรโยมศิวพรช่วยบำรุงเมื่อมาไม่เป็นเวลาญาติโยมที่ตามมาดูก็สับสนต้องยอมรับบางคราวขณะนี้เป็นช่วงพัฒนาของวัดปราสาทนิกรประชาชนชาววัดปราสาทนิกรรอบวัดกลายวัดอพาร์ตเมนต์หน้าวัดชุมชนหลังวัดก็พร้อมหน้าพร้อมตากันมาพัฒนาเมื่อวานนี้ประมาณ4โมงเย็นก็เริ่มทยอยมา5โมงเย็นก็เริ่มเยอะเจริญพรโยมพรจันทร์สีฟ้าโยมพรจันทร์สีฟ้าวันที่10เดินทางไปพักสวนโมกอันดามัน1คืนก็คงจะได้พบกันที่นั่นคงจะมีรายการธรรมะวันที่11ตอนเย็น11ก็จะเดินทางกลับเพื่อมาร่วมถวายพระพรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ขออภัยที่จำชื่อทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นั้นประทับอยู่ในหัวใจของเด็กรุ่นอาตมาที่โตมาในรัชสมัยรัชกาลที่9เกิดมาในรัชกาลที่9วันที่12ก็เป็นทั้งวันพระและเป็นทั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แม้ว่าอายุท่านจะล่วงเลยไปมากแต่พระคุณความดีที่ท่านมีต่อแผ่นดินนั้นไม่อาจจะลบเลือนเป็นร่องรอยที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจไม่ใช่วางอยู่ตามภูเขาทุ่งนาเท่านั้นในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ยังทรงพระชนสมเด็จพระนางเจ้าพระองค์บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นน้ำพระองค์นั้นเป็นป่าตรงนี้ก็เป็นปริศนาธรรมคือในหลวงรัชกาลที่9นั้นท่านเป็นนักพัฒนาน้ำพัฒนาดินระดับโลกที่สหประชาชาติจะต้องยกย่องท่านถึงจะมีวันดินโลกถวายแก่พระองค์ทีเดียวส่วนสมเด็จพระนางเจ้าพระองค์ทรงเป็นป่าน้ำรักป่าเจริญพรคุณเป็นอุ่นเรือนราชวินิตเมื่อเช้าก็คุณนงครานเพื่อนร่วมเรียนมาเยือน
ก็บอกว่าไม่ค่อยจะว่างตอบว่าถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรขอให้มาว่างวันพระวันเดียวก็พอพี่น้องจะทำงานทำมาหากินแต่ขอว่างสักหนึ่งชั่วโมงของวันแปดค่ำวันสิบห้าค่ำถ้ามีโอกาสก็มาพร้อมกันทำวัดสวดมนต์ทำสมาธิและก็มีการถวายสังฆทานเพื่อที่จะนำเอาวันพระแปดค่ำอันเป็นประเพณีที่ดีงามของพวกเราในอดีตกลับคืนมาอาตมามาอยู่ที่วัดประสาทนิกรก็ได้รับฟังจากผู้สูงอายุ79 80อายุมากๆก็เล่าถึงอดีตที่รุ่งโรจน์ของวัดประสาทนิกรที่มีประสงค์ถึง840มีเด็กวัด40คนมีคนมาสมาทานอุโบสถศีล30แล้วก็มีผู้ที่มาวัดปกติร้อยกว่านี่คือเกียรติภูมิทางธรรมะที่ชาววัดประสาทนิกรตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรได้กระทำจะได้ปฏิบัติมาอาตมามาก็ไม่ต้องทำอะไรมากมาเรียนรู้สืบสารแล้วก็ต่อยอดตั้งแต่สมัยพ่อหลวงพวงลูกศิษย์พ่อหลวงพวงก็มาเล่าให้ฟังมาถึงสมัยพ่อหลวงฤทธิ์ที่มีความสัมพันธ์ดีงามกับชาวบ้านอย่างไรก็มาเล่าให้ฟังกันและเราก็ปฏิบัติตามนั้นตรงที่มีชาวบ้านเป็นกัลยาณมิตรคือจะทำสิ่งใดลงไปฟังประชาชนฟังชาวบ้านเพราะชาวบ้านเป็นกัลยาณมิตรหากทำตามเสียงชาวบ้านว่าไม่มีผิดสวัสดีครับท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยผู้อำนวยการสำนักธรรมาภิวัตจังหวัดลำปางก็เป็นยอดกัลยาณมิตรของอาตมาที่ให้ความนับถืออย่างสูงโยมสิริพรนาราจิรนอุบาสิกาจากแคลิฟอร์เนียตอนนี้อเมริกาก็คงจะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มญาติโยมก็เริ่มจะกลับบ้านเริ่มจะพักผ่อนคุณสิริพรนราจิรนนั้นเป็นพนักงานทำงานที่เคาตี้หรือถ้าเทียบไทยๆแบบเจ้าหน้าที่อำเภอถ้าเราเรียกเทียบรัฐว่าจังหวัดเทียบเคาตี้ว่าอำเภอเทียบซิตี้ว่าตำบลนะก็จะได้ขนาดนั้นคุณสิริพรก็เป็นอุบาสิกาประจำ20ปีได้มั้งต่อวัดพุทธปัญญาขอบคุณที่ติดตามข่าวคราวการทำงานของอาตมาในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรบ้านเกิดวิชยพัฒน์ศรีพรหมอันนี้ก็ยินดีต้อนรับคุณวิชยพัฒน์ศรีพรหมอาตมาก็เล่าให้ฟังถึงการมาฟื้นฟูพัฒนาวัดประสาทนิกรประเด็นแรกการฟื้นฟูพัฒนาเราจะได้มาฟื้นฟูในส่วนจิตวิญญาณซะก่อนตามอุดมการณ์ที่อาตมาได้กล่าวสร้างใจสร้างคนสร้างชุมชนสร้างวัดกล่าวคือจะได้มาดูแลเรื่องจิตใจโดยการใช้วันแปดค่ำสิบห้าค่ำอย่างคราวหน้านี่ขึ้นเก้าค่ำขึ้นแปดค่ำเดือนเก้าวันที่สิบสองวันแม่ก็เชิญชวนพี่น้องในอำเภอหลังสวน
ที่อยู่ใกล้เคียงที่ชมเฟสวัดปราสาทนิกรได้มาร่วมบุญปลูกต้นไม้350ต้นเราก็จะได้ทำบุญใหญ่ร่วมกันคือการปลูกต้นไม้พระพุทธองค์ตรัสว่าการปลูกต้นไม้นี้คือบุญใหญ่ที่มีความสำคัญที่สุดเราจะได้ร่มได้เงาได้ความงามอาตมาทราบซึ่งถึงการตื่นตัวของพี่น้องรอบๆวัดปราสาทนิคอนที่มาช่วยกันพัฒนาปลูกต้นไม้ได้หญ้าเก็บใบไม้ต่างๆกันแทบทุกวันอาจจะเป็นกระแสกุศลจิตที่จะควรรักษาเอาไว้ได้แค่กำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ที่แต่ละท่านนำมาด้วยมาวัดด้วยนำปุ๋ยมาด้วยนำต้นไม้มาด้วยแล้วก็นำข้าวต้มมาเลี้ยงกันด้วยพร้อมพรักสมบูรณ์เมื่อวานนี้เกิดปรากฏการณ์เด็กนักเรียนเยอะผู้ใหญ่ชวนปลูกดอกไม้เสร็จแล้วก็เลี้ยงข้าวต้มเลี้ยงข้าวต้มเลี้ยงขนมเด็กๆก็มีความสุขกินข้าวต้มกินขนมวิ่งเล่นที่สนามบ้านวัดโรงเรียนก็เกิดขึ้นโป๊ะเช๊ะก็คือบ้านก็เดินเข้ามาปลูกต้นไม้วัดก็อยู่กับที่นั่งต้อนรับโรงเรียนทั้งเด็กทั้งครูก็เดินเข้ามาช่วยพัฒนาวัดใช้วัดเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาเมื่อวานนี้ก็ได้คุยว่าโยมเพ็ญศรีภักดีไทยขณะนี้ก็เข้ามาในรายการโยมเพ็ญศรีภักดีไทยก็ได้เชิญชวนคนที่รู้จักโยมเพ็ญศรีคนที่รู้จักอาตมาที่ชิคาโกว่าอาจารย์มาทำงานพัฒนาซึ่งไปเร็วคนมาทุกวันทำทุกวันแต่ไม่มีอะไรติดมือมาพี่ใช้คำนั้นก็พอมีมาบ้างก็พอมีมาบ้างแต่โยมก็ได้บอกเพื่อนๆก็รวบรวมปัจจัยได้สักน่าจะถึง 30,000 บาทถ้าแลกเป็นไทยแล้วประมาณนั้นทีนี้ที่โยมบอกว่าอาตมามือเปล่าก็ไม่เปล่าสนักเพราะว่าก่อนออกจากวัดมีญาติโยมจะนำเงินใส่ซองและบอกว่าไปทำบุญอะไรก็ได้อะไรก็ได้ตามอัธยาศัยที่ประเทศไทยหลายคนก็เขียนมาอย่างนั้นเพราะว่าธรรมกรรมกับบางอย่างทำให้ไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่กำกับบอกว่าให้มาใช้อะไรก็ได้ที่ประเทศไทยสบายใจงั้นก็จะมีอีกส่วนหนึ่งน่าส่วนหนึ่งที่โยมเพ็ญศรีกับชาวชิคาโกโยมวิไลและอีกหลายท่านที่รวบรวมปัจจัยกันหนึ่งก้อนทีนี้อาตมาก็มีเงินนี้แหละก็จะมีเงินนี้แหละที่บอกไว้ว่าจะนำมาทำอะไรก็ได้นี่แหละก็ขออนุญาตชาววัดพุทธปัญญาที่ฟังอยู่ว่าจะนำเงินไปใช้อะไรก็ได้ตอนนี้เห็นนาบุญที่วัดปราสาทนี่ก่อนเพราะเลี้ยงเด็กนี่ก็เลี้ยงแล้วเลี้ยงเนนก็เลี้ยงแล้วตามอัธยาศัยแต่ว่าในการมาพัฒนาวัดปราสาทนิกรให้สดชื่นเบิกบานนี้ก็ทำได้เล็กน้อยตามที่ติดย่ามมาอย่างจำกัดเหมือนที่โยมว่าฉะนั้นก็อีกก้อนหนึ่งก็พอมีอยู่ที่บอกว่าใช้อะไรก็ได้รวมๆแล้วได้สัก 10,000 บาทแน่นอนไม่ขาดเนี่ยเมื่อแตกเป็นเงินไทยแล้วประมาณนั้น
ก็จะนำมาวางเป็นกองบุญเพื่อการพัฒนาวัดประสาทนิกรให้ร่มรื่นสดชื่นเบิกบานโครงการยาวๆแต่ว่ามีจุดประสงค์แบบนั้นทีนี้ท่านนับดูแล้วว่ากันพลักอากาศของโยมจากชิคาโก้ก็จำนวนหนึ่งแจ้งว่าคุณหมอสุรศักดิ์จะโอนเข้าบัญชีอาจารย์เองก็ขออนุโมทนาไม่ทราบจำนวนตรงนั้นแต่บอกคุณหมอด้วยว่าก็พามาลงในบุญญาเขตพัฒนาวัดประสาทนิกรให้ร่มรื่นสดชื่นเบิกบานนี้จุดประสงค์อยู่ตรงนี้แล้วหรือไปดูแลห้องน้ำดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำให้วัดมุ่งไปสู่ความสะอาดสว่างและสงบนี่ก็เป็นอย่างนี้นอกจากนี้เมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนก็เป็น เพื่อนๆที่เคยเรียนหนังสือกันมาก็มีหลายๆท่านด้วยกันที่เป็นเรื่องเพื่อนโรงเรียนวัดประสาทนิกรเพื่อนคุณอุ่นเรือนที่อยู่ชั้นป.7ด้วยกันสมัยนั้นก็แวะมาเยี่ยมและรู้สึกชื่นใจที่เห็นดอกไม้งามตารอบๆ อนุสาวรีย์ของพ่อหลวงขำที่เป็นบรรพบุรุษพระเป็นอาจารย์ของพระเทพองศาจารย์ท่านเจ้าคุณเท่าที่วัดขันเงินด้วยก็ได้บริจาคทันที 10,000 บาทบริจาคมาทันที 10,000 บาทก็รวมๆแล้วน่าจะถึง 50,000 ทีนี้ก็พอดีโยมจุกซึ่งเป็นอุบาสกที่คอยดูแลอาตมาวิ่งข้าววิ่งออกเช้าตรู่ตั้งแต่ก่อนบิณฑบาตหลังบิณฑบาตก็มาหาวันไม่ต่ำ5ครั้งไปสั่งของที่จะนำมาพัฒนาวัดเนี่ยก็ปรากฏว่าเจ้าของร้านได้ยินมีศรัทธาชื่อคุณวิจารณ์ก็ให้เงินมาอีก 10,000 บาทก็เป็นนั้นว่าท่านนับรวมกันตรงนี้ก็ประมาณ 60,000 บาท 60,000 บาทก็เป็นนั้นว่ากองทุนที่เราจะตั้งกันเริ่มตั้งกันในวันที่12สิงหาคมในวันพระ8ค่ำขึ้นเดือน9นั้นก็จะมีอยู่ประมาณ 60,000 บาท 60,000 บาทก็จะทำเป็นพุ่มผ้าป่าการทำเป็นพุ่มผ้าป่าวางไว้ในศาลาก็เพื่อที่จะให้ท่านสาธุชนที่อยากมีส่วนร่วมติดผ้าป่าแต่เราจะไม่ทอดผ้าป่าที่ไปกวนออกกวนใจคนที่ไม่เต็มใจแต่จะเฉพาะคนที่เต็มใจเพื่อที่จะมาพัฒนาร่วมกันซึ่งก้าวไปแล้วไม่ได้อยู่ในโครงการหรืออยู่ในแผนแต่ว่าก้าวไปแล้วก้าวไปอย่างรวดเร็วเนี่ยซึ่งปัจจัยเหล่านี้เมื่อตั้งกองบุญเสร็จแล้วก็จะนำไปใช้จ่ายก็เรียกว่าหลายเรื่องเช่นต้นไม้ต้นขนไก่ต้นดาวเรืองต้นละหลายต่างเหมือนกันขั้นตั้งกองบุญเสร็จเรียบร้อยก็จะเริ่มเบิกตามบิวนั้นญาติโยมที่อยู่อเมริกาก็ได้สองต่อนั่นคือได้บำรุงพระศาสนา1ต่อได้ชาติสร้างโลกสีเขียวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม1ต่อได้กระจายรายได้สู่ชนบทนั่นก็คือตอนนี้ในหลังสวนแทบจะทำไม่ทันบรรดาต้นดาวเรืองนี้ไม่ทันแล้วหลังสวนต้นไม้หลังสวนรับไม่อยู่ไปซื้อถึงละแม่วันก่อนอดีตท่านผู้อำนวยการแม่โจ้สาขาละแม่กับภรรยาขับรถผ่านไปเจอดอกมะลิสนไกลนะละแม่หลังสวนก็ขับรถสวนมาบอกคิดถึงหลวงพ่อ
อยากให้หลวงพ่อได้ปลูกก็รับมาเรียบร้อยมารีสอร์ทวันหนึ่งบอกว่าแม้อยากได้หนุมานประสานกายแถวนั้นคนก็ไม่รู้จักแต่พอเขานึกได้ถามลูกถามหลานกันไปเช้ามาแล้วสองต้นหนุมานประสานกายแก้หืดแก้หอบแก้โรคภูมิแพ้มาปลูกเรียบร้อยนี่น่าประทับใจความพร้อมเพรียงการตื่นรู้การตื่นช่วยการตื่นให้ของพี่น้องชาววัดประสาทนิกรส่วนพวกวัยรุ่นก็ทำงานกันดึกดื่นเพื่อที่จะให้วัดสว่างสวยเพราะก็มีเด็กอยู่ส่วนหนึ่งชอบมาขับรถยกล้อในถนนที่วัดอาตมาก็บอกว่าวัดเป็นของสาธารณะชอบขับก็ขับไปเลยทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าหัวมันฟาดละทำยังไงหัวฟาดก็หยุดขับเมื่อไรรักษาหัวหายค่อยมาขับใหม่ถ้ามันตกลงมาตายแล้วหลวงพ่อมีเมนก็เผาซะที่นี่พระพร้อมเมนพร้อมแล้วทำไมหลวงพ่อไม่ห้ามล่ะก็มันไม่ได้หยุดที่กุฏิไอ้มันมาห้ามมันขับเป๊ะเป๊ะเราจะไปจับมันได้ยังไงเราก็มีเมตตาเขาอยากสนุกเนี่ยโยมก็บอกทำยังไงพวกยกล้อเนี่ยเดี๋ยวหัวมันจะฟาดในวัดถ้าหัวฟาดเดี๋ยวพ่อแม่มันมารับเองก็จะพาไปรักษาตัวคือการคุยกับคนสมัยใหม่เด็กสมัยใหม่ยิ่งห้ามยิ่งดันยิ่งห้ามยิ่งยุอาตมาเลยคิดว่าปล่อยให้ตรัสรู้เองถ้าวัยรุ่นคนไหนเห็นว่าขับรถยกล้อแล้วอันตรายต้องหยุดเองพระนี่ไปหยุดไม่ได้พระก็ห้ามได้ไหมได้แต่เด็กมันขับหนีมันไม่ได้บอกให้พระมันไม่ชอบมันอยากจะไปพบพระรอบไฟนั่นรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายก็คือได้สวดทีเดียวอันนี้ก็คือลักษณะของเด็กสมัยใหม่เขาเป็นอย่างนั้นคือเราไม่กวนใจแต่เราจะดูเด็กที่มาร่วมกันปลูกต้นไม้มีกล้วยกินกล้วยมีขนมกินขนมผู้ใหญ่ก็มีกาแฟก็มีคุณลุงไข่อดีตอาจารย์แม่โจ้ท่านก็เป็นคนเรียบร้อยมาดูแลข้างกุฏิเรียกว่าท่อยางรดน้ำเสร็จแล้วยังไม่ได้เก็บปลุงก็เก็บให้เรียบร้อยข้าวของบนโต๊ะต่างๆไม่เรียบร้อยคุณลุงทำให้เรียบร้อยเห็นว่าคนทำงานกันเหนื่อยลุงก็เอาน้ำแข็งใส่น้ำมาเมื่อวานคุณพรทิพย์พุทธรัตน์นอกจากบริจาคเงิน 10,000 บาทเพื่อช่วยในการปลูกในการหาปุ๋ยแล้วก็ยังช่วยซื้อน้ำมาให้30โหล360ขวดใช่ไหมฮะ312 336ก็ยังพอดื่มได้วันสองวันที่ถ้าใครจะมาบริจาคน้ำเป็นขวดขนาดกลางกำลังดื่มก็ยินดีเพราะว่าจะได้วางไว้นักพัฒนาซึ่งไม่ต่ำกว่าสี่ทุ่มพวกนี้ก็เป็นพวกช่างหนุ่มๆพวกเจ้าของธุรกิจหนุ่มๆแล้วก็ผู้มีอายุเป็นคนที่มาทำมาหากินอยู่ที่หลังสวนเป็นคนรักแผ่นดินแผ่นดินเกิดตัวเองก็รักแล้วก็แผ่นดินที่มาทำมาหากินก็รักเนี่ยน่าชื่นใจกับบุคคลเหล่านี้นะเพราะนั้นหลังสวนตอนนี้ก็มีคนมาจากทั่วทิศได้มาทำประโยชน์แล้วเขาก็ระลึกถึงบุญคุณมีอะไรก็มาช่วยกันเพราะฉะนั้นที่มาช่วยงานที่วัดประสาทนิกรนั้น
ก็ทำให้อาตมาได้เรียนรู้ถึงจิตใจของคนรักแผ่นดินของคนกตัญญูต่อท้องถิ่นซึ่งเราชาวหลังสวนเองเป็นเจ้าบ้านก็จะต้องอำนวยความสะดวกเป็นมิตรกับทุกคนที่เดินทางผู้ที่เดินทางมาประสบความสำเร็จในชีวิตก็มีแต่ที่ยังยากลำบากก็มีเมื่อวานนี้ก็มีรายหนึ่งมาจากกำแพงเพชรมาทำงานรับจ้างอยู่ที่หลังสวนแล้วก็กระจายกันไปทำงานคนละอำเภอซึ่งอาตมาก็ชื่นชมทุกคนที่เดินทางมาจากต่างชาติเช่นชาวพม่าเมื่อพบเห็นก็ให้กำลังใจพี่น้องจากทุกจังหวัดที่เห็นว่าทำเลหลังสวนทำมาหากินได้ดีก็ดีใจด้วยเพราะจะได้เป็นแหล่งการรวบรวมของคนเก่งคนขยันคนมีฝันมาเถอะแต่ว่าบางทีมาปีสองปียังไม่ได้ตั้งหลักพอดีผู้ปกครองเสียอย่างเมื่อวานนี้คุณพรสเสียนะคุณแอนนาลูกสาวก็ได้มาแจ้งมาคุยมาสนทนากันกับทางเมนสุดท้ายก็ลงราคาที่ดีธรรมดานั้นเจ้าของโรงเย็นเขาก็จะเก็บเริ่มที่หนึ่งหมื่นแต่คุยไปคุยมาเห็นว่าคนอื่นเขาลำบากก็ลดลงเหลือ4,000ทางเมนเจ้าหน้าที่เมนก็เคยเก็บทั้งค่าเผาค่าเมน 5,000 แต่เมื่อวานนี้ลดลงได้เหลือ 2,000 ทีนี้มาเป็นเช่นนี้เนี่ยก็เพราะเราได้ทราบข่าวเขามาคุยที่กุฏิทางกองบุญการุณเพื่อนทุกข์คือเมื่อก่อนชื่อว่ากองทุนเพื่อนทุกข์แต่ก็มีนักปราชญ์ติดิ่งว่าพอพูดถึงกับว่ากองทุนเป็นปัญหาทันทีจะต้องแจ้งให้อำเภอทราบจะต้องแต่งทางการทราบขบวนการสลับซับซ้อนมากอาตมาก็ขอขอบคุณที่ท่านแนะนำก็เลยมาเปลี่ยนสมัยว่าเป็นกองบุญที่ญาติโยมถวายอาตมาที่นี่แหละอาตมาก็บอกว่ามาบ้านเกิดจะไม่รับเงินเก็บไว้เป็นของส่วนแต่จะเป็นส่วนรวมช่วยเพื่อนทุกที่อยู่ในอำเภอหลังสวนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ญาติโยมชาววัดประสาทนิคมก็ตอบรับแข็งขันอาตมายังบิณฑบาตได้40บาทญาติโยมลงไปแล้ว 33,300 บาทในกองทุนแรกจากนั้นก็บิณฑบาตได้สวดได้เทศได้ก็เข้ากองบุญญาติโยมได้ยินก็พามาทำกันอีกจนได้ 50,000 กว่าบาทก็สงเคราะห์กันไปใครป่วยติดเตียงที่มีเงินหลวงกินแล้ว 8,700 600เราเพิ่มอีก 1,000 มีความหมายก็ดูไปทีนี้จากนั้นรายเมื่อวานนี้ที่คุณพรสเสียชีวิตอายุ57ปีและลูกสาวคุณแอนนาก็ไปเจรจาจนกระทั่งว่าลดเหลือ 4,000 ค่าลงจาก 9,000 19,000 ลงมา 4,000 ก็ขอขอบคุณเจ้าของโรงเย็นวัดประสาทในก่อนด้วยที่มีใจบุญก็เป็นว่ารายจ่ายที่จะใช้สำหรับการเผาทำบุญบำเพ็ญกุศลจนเผานั้น 6,000 บาท 6,000 บาทได้ 4,000 กองบุญการุณเพื่อนทุกก็ได้ออกไป 4,000 เป็นค่าโลงโยมจุกกับชาวรวมช่างก็ออกอีก 2,000 ค่าสับเหร่อ 800ค่าน้ำมันอีกจำนวนหนึ่งไม่เกิน 1,000 ก็เป็นว่าถ้ามี 6,000 ก็สามารถที่จะไปเผาศพกันได้ส่วนญาติโยมคนใดจะมีดอกไม้ดอกไม้มีพวงหรีดอลังการนั่นนับเอาเอง
แต่ตอนนี้ดูเมื่อวานเป็นต้นแบบศักยภาพการเผาศพของวัดประสาทนิกรจะอยู่ไม่เกิน 10,000 บาทนะอันนี้ก็มีท่านผอ.ลักษชัยเรียกว่าหัวเรี่ยวหัวแรงช่วยงานอาตมาคุณโยมติ้วและคุณโยมไข่ซึ่งมาดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะคุณลุงไข่มาดูแลทุกอย่างอย่างใกล้ชิดเจริญพรโยมบัวผันฮอลเนี่ยซึ่งใส่ย่ามอาตมาแล้วก็บอกว่าแล้วแต่อาจารย์จะนำไปทำบุญตอนนี้โยมบัวผันฟังอยู่ด้วยอาตมามาที่นี่ญาติโยมน่ารักมากช่วยกันพัฒนาวัดแบบรวดเร็วออกทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์แต่จนกระทั่งโยมเพ็ญศรีดูข่าวแล้วก็คิดว่าเราน่าจะหนุนไปด้วยก็เลยส่งมาร่วม 30,000 แล้วก็ชาวที่นี่ร่วมกันอีก 20,000 อีก 10,000 เช่นโยมบัวผันเป็นต้นใส่ย่ามให้อาตมามาจ่ายเมืองไทยแล้วก็บอกว่าสุดแล้วแต่โยมบัวผันบอกว่าเห็นบุญไหนใหญ่ก็ทำให้โยมด้วยตอนนี้ก็เจอบุญใหญ่เข้าแล้วประชาชนรักใคร่กลมเกลียวกันสละกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ก็เป็นโอกาสอันเหมาะที่อาตมาจะนำปัจจัยที่ญาติโยมฝากมารวมๆได้สัก 10,000 บาทลงไปในกองบุญพัฒนาวัดประสาทนิกรเพื่อเกิดความร่มรื่นสดชื่นและเบิกบานโยมส่งดอกไม้มาหลายดอกแสดงว่าสาธุใช่ไหมครับกราบนมัสการท่านอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์สุขธรรมซึ่งได้ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาได้อย่างยอดเยี่ยมดอกมาเยอะๆแบบนี้ก็คิดถึงอาจารย์นรินทร์ทุกลมหายใจญาติโยมปลูกใหญ่เข้าไปเรื่อยแต่ว่าก็ช่วยกันดีได้เห็นภาพอาจารย์ลากสายยางที่นี่ผมก็ให้ลากสายยางแรกๆว่าจะปลูกไว้รถเองนั่นแหละแต่ตอนนี้เขามาชิงทำกันซะหมดก็เหมือนอยู่ที่วัดอาจารย์ก็ทำให้ผมหมดนั่นแหละเหมือนกันครับก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาพรอาจารย์ด็อกเตอร์วงที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลวัดได้อย่างดีญาติโยมที่นี่ได้ดูแลเฟซวัดพุทธปัญญาก็มาบอกว่าโอ้ยมีพระนักเทศเยอะนะครับก็เป็นที่น่าภูมิใจที่อาจารย์ทำหน้าที่อย่างดีนะครับอันนี้ก็เล่าถึงการพัฒนาที่นี่ที่นี้ก็ได้บอกตั้งแต่แรกก็มี3กลุ่มใหญ่ที่ได้มอบเงินมาให้อีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อนนะเพื่อนที่วัดประสาทนิกรอีกส่วนหนึ่งก็กลุ่มญาติโยมที่ใส่ย่ามให้อาจารย์จ่ายตามชอบใจเจอตามอัธยาศัยแล้วตอนนี้ก็คือช่วยซื้อต้นไม้ช่วยหาปุ๋ยหมักและอนาคตก็คงจะมีบ่อปุ๋ยหมักเป็นของตนเองตอนนี้รอผู้เชี่ยวชาญมาทำให้ฉะนั้นในวันแม่ก็จะนำปัจจัยเหล่านี้มาติดพุ่มซะก่อนแต่จะไม่ทำพุ่มพระป่าแบบรำคาญใจแต่เป็นการให้เกียรติโยมเป็นศรีโยมวิไลชาวชิคาโก้หนึ่งคณะแล้วก็มีเพื่อนที่ออกมาหนึ่งคณะน่าจะเป็นสัก6คณะพุทธบริษัทที่นี่อีกด้วยและต่อจากนั้นก็มีหลายคนที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจอาจารย์เกษตร2ท่านนำความรู้ด้านการเกษตรด้านดินก็เป็นอันว่าสวรรค์อยู่ที่นี่ถ้าใครต้องการแสดงความรู้ต่างๆท่านผู้ที่เกษียณอายุมีเวลา
ถ้ามีความรู้เราก็มารวมตัวกันดังฉะนั้นการพัฒนาไม่ได้ว่าเงินคือสิ่งสำคัญแต่เงินเหล่านี้จะไปสนับสนุนทำให้คนรักกันนี่ตรงนี้ซื้อไม่ได้แต่ตอนนี้เขาทำตั้งแต่ก่อนมีเงินเงินซื้อไม่ได้ความสามัคคีเกิดขึ้นมาเองและความสามัคคีเหล่านี้เกิดจากการที่ทุกคนให้ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักฉะนั้นกิจกรรมของวัดปราสาทนิกรวันที่12วันแม่ก็ยังเป็นการลงนามถวายพระพรแล้วก็มีการร้องเพลงสดุดีมหาราชินีร้องเพลงสรรเสริญบารมีตรงนี้ก็ต้องปรึกษาท่านผู้อำนวยการลักษัจฉัยซึ่งวันนี้ก็ได้เข้ามาชมรายการด้วยเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราสาทนิกรแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรของทุกคนสวัสดีครับท่านอาจารย์พระมหาชุชาติชาตรีผมมาแค่หลังสวนส่งความปรารถนาดีไปเยี่ยมอาจารย์ด้วยนะครับสบายกันทุกคนนะครับอำเภอระโนดกราบขอบพระคุณครับในวันนี้รายการธรรมะหลังบิณฑบาตก็คงจะต้องจบแค่นี้ก่อนนะได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าชื่นใจของงานพัฒนาซึ่งมีประชาชนเป็นตัวตั้งมีประชาชนเป็นศูนย์กลางฟังเสียงประชาชนเพื่อที่จะนำวัดปราสาทนิกรไปสู่ความร่มรื่นสดชื่นเบิกบานโดยประชาชนเพื่อประชาชนเป็นของประชาชนตามเจตนาของประชาชนที่นี่ทุกประการเพราะฉะนั้นขอบคุณพี่น้องชาวชิคาโก้พี่น้องชาววัดพุทธปัญญาพี่น้องชาววัดมะขามเท่าที่ได้เข้ามาชมรายการทุกคนทุกวิวเป็นพลังสร้างสรรค์ให้อาตมาได้ทำงานศาสนาอย่างสนุกสนานที่หลวงพ่อปัญญากล่าวว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานสถานที่ที่อาตมากำลังออกรายการอยู่นี้เป็นอุโบสถวัดปราสาทนิกรสตูดิโอสตูดิโอจากโบสถ์เพราะเนื่องจากโบสถ์ราคา18ล้านหลังนี้ใช้งานน้อยไปนานๆจะได้บทพระสักครั้งหนึ่งอาตมามาอยู่ก็อยากจะนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดบุญไปยังผู้สร้างทั้ง18ล้านบาทตั้งแต่พ.ศ.ก่อน2530ซึ่งถือว่าสร้างแพงมากตอนนี้ก็ได้มาทำความสะอาดสะอ้านเปิดประตูรับท่านที่เหน็ดเหนื่อยกับอาชีพกลางวันบ่าย5โมงเย็นเปิดประตูโบสถ์รับแต่พอช่วงหลังเนี่ยพอดีหมามันเข้ามาทั้งฝูงถ้าเปิดประตูไว้ฉะนั้นท่านที่จะมาทำวัดเย็นวัดปราสาทนิกรก็ขอให้มาก่อน5โมงเย็นคือหมามันตั้ง 7-8 ตัวแล้วหมามันก็ไม่นอนนิ่งๆฟังสวดมันวิ่งกัดกันอย่างนี้ก็เลยต้องเชิญไปเล่นข้างนอกก็ไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่าหนูอยู่เฉยไม่ได้ฉะนั้นญาติโยมที่มาสวดมนต์มาให้ก่อนบ่าย5โมงเย็นอ้าวเราก็นั่งสมาธิกันสักหน่อยวันนี้มีเวลา
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทางหมดทางสิ้นอเวราวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาภยาปัจจาวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารังตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนะสิริสะอนิจจังวุฒฒาปัจจายิโตจัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลา